ทางนี้ก็ออกไม่ได้นะไหวปะไหวไหวอันนี้ไม่ได้เปิดเห็นมาเล่นกับน้องไฟต้าอยากเล่นตัวเป็นของเรามั้ยอ๋อเนี่ยเหรอข่าวฉันดีดีไปไหมจ้าไปไหมจ้าไปนะคะจ้าไปที่การเติบโตของเขาเบาก่อนโอ้โหแหมคือเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ดีมากค่ะก็คือนอกจาก Power Balls แล้วเนี่ยนะคะขนมเฮลตี้แล้วนะคะคนก็ยังแบบอุดหนุนกันอยู่เสมอแล้วก็ทำให้เราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะมีขนมตัวใหม่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะมีเป็นคุกกี้เฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งของเราเนี่ยคือคนก็ชอบมากก็เลยแม่ก็ยิ่งสนุกกับการแบบคิดของแถมคิดแพ็คเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกเหนือจาก Power Balls แล้วเราก็แตกลายเป็น Power Shot ทำ Zero Cal เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Mary Smoothie อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดไว้ปั่นซึ่งแม่ก็แฮปปี้กับการที่เราอยู่ในวิถีเฮลตี้อยู่แล้วกินอะไรใช้อะไรเราก็อยากแล้วกินแล้วดีทำออกมาแล้วมันดีต่อสุขภาพของเราเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะได้กินแบบที่เรากินตอนนี้ยังเจอคนลอกเลียนแบบยังมีอยู่ไหมคะที่เราเช็คไม่ได้เอาจริงนะไม่ได้ดูไม่ได้รู้ไม่ได้สนใจอะไรเลยคือแค่ลำพังอ่ะเราแข่งกับตัวเองอ่ะแค่นี้เรายังมีเวลาไม่พอในการจะทำงานบางทีจะนอนยังไม่อยากจะนอนเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยไม่จริงจังเท่านี้แล้วอยากจะรีบตื่นขึ้นมาเพื่อจะทำงี้แต่ว่าด้วยสุขภาพมันก็ต้องนอนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซีเรียสหรือว่าใครจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนอยากจะทำได้ก็ทำแต่สุดท้ายแล้วค่ะผู้บริโภคก็จะเป็นคนเลือกว่าเฮ้ยเขาอยากจะเลือกกินอะไรที่มันได้คุณภาพของเขาสมกับราคาที่เขาได้เสียไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรากลัวไหมเพราะว่าพอคนลอกเลียนแบบของเราจะแบบไม่นะคือพอยิ่งคนลอกเลียนแบบคนก็ยิ่งแบบรู้ว่าเราควรจะกินของจริงอ่ะคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าจะต้องทุกคนก็ทราบค่ะว่าของเฮลตี้เนี่ยมันจะราคาสูงกว่าด้วยปกตินิดนึงเพราะว่าด้วยวัตถุดิบเนี่ยมันแพงจริงๆเพราะฉะนั้นไหนๆที่คุณจะต้องมีการลงทุนเสียสตางค์แล้วเนี่ยก็เลือกที่แบบอันใช้ของจริงแท้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยอดขายเราก็ไม่ได้ตกลงเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งมีข่าวว่าเฮ้ยมีคนลอกเลียนแบบของเราคนก็ยิ่งมากินของเราอะค่ะจริงๆกลัวเขาจะทำแบรนด์เราเสียไหมเพราะอะไรแบบเดี๋ยวเข้าใจผิดเพราะอ๋อคือไอ้เรื่องนี้มันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะลูกค้าที่กินเนี่ยเขาก็จะรู้จริงๆว่าอันไหนคืออันไหนอันไหนคือของเราเพราะว่าด้วยโลโก้แบรนด์แพ็คเกจจิ้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วค่ะมีลูกค้ายังมาฟ้องอยู่ไหมคะพี่แม่ว่าหลังๆไม่ค่อยมีนะหลังๆไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะมาคุยกันในการสั่งซื้อมากกว่าเอ้ยพี่หนูไปกินนั้นมาโอ๊ยแต่หนูกลับมากินของพี่อะไรก็เงี้ยก็ว่ากันไปค่ะอยากบอกคืออยากจะบอกจริงๆเราชอบนะเวลาที่เราทำอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำแล้วก็มีคนเรียนแบบเรานะนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเฮ้ยมันน่าสนใจดีวะเฮ้ยมันดีเว้ยเฮ้ยมันเอ้ยอยากทำเหมือนคือได้เลยมันทำให้โลกนี้มันเป็นการแข่งขันแบบเสรีนะทุกคนมันก็จะได้แอคทีฟมันจะได้สนุกอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีคู่แข่งเลยก็ทำไปเรื่อยๆไม่สนุกสนานแล้วจะเอาจริงๆทุกคนอยากมีอาชีพทุกคนก็อยากได้เงินทุกคนก็อยากรวยทั้งนั้นแหละก็ทำกันมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วผู้ที่เลือกก็คือผู้บริโภคนั่นเองทุกคนเรียกว่าเป็นแบบเศรษฐินีมีเงินไม่ต้องกระไรใช่ไหมคะสาธุก็ทำได้หมดได้หมดได้หมดงานดีและหนุ่มๆหรอคะก็ไม่มีเหมือนเดิมอะค่ะแล้วไม่มีแฟนก็อยู่ได้แล้วก็ถ้าเรามีเงินเราอยู่ได้ค่ะอันนี้เรื่องมาใช่ไหมคะพี่แม่ว่าจะโสดตลอดไปคือตอนนี้เราก็แหมเดี๋ยวพอเดี๋ยวฉันมีผัวขึ้นมาพวกแกก็มากระหน่ำฉันว่าพี่คะเดี๋ยวพี่บอกพี่จะไม่มีผัวอันนี้มันก็แบบทานทนไม่ได้อย่างเงี้ยนึกออกมาแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้มีไม่ได้มาสนใจหรือว่าโฟกัสไปในเรื่องนี้อะไรอะให้ช่องให้ไหมคะเพื่อนไม่มีโอ้โหเพื่อนเลิกแล้วเพื่อนบอกแล้วแต่มึงอะไรเงี้ยไม่ไขว่คว้าแล้วไม่ควายขอเอาจริงแต่เอาจริงนะพวกเนี้ยคือไม่ต้องขวายคว้าถ้าจะมาเดี๋ยวเขามาเองหนิงยังไงแกจะให้ตอบเฮ้ยคนเราแหมถ้าไม่เลือกป่านนี้ก็ฉันก็มีผัวไปแล้วแหละเลือกเยอะเลือกหนักขนาดไหนเลือกเยอะเรื่องเยอะเป็นคนเยอะนึกออกปะคือจะใครจะบอกอีนี่เยอะใช่กูเยอะต้องเป็นยังไงเอามันก็ต้องอย่างนี้ไหมล่ะกูจะเอาผู้ชายแบบหน่ะใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวต้องเป็นยังไงบ้างสเปคกะละแมต้องเป็นยังไงอ้าวหนึ่งมันต้องเป็นคนดีไหมอ่ะต้องรักษาศีลห้าบางคนชอบบอกคุ้ยศีลห้ารักษายังเป็นยากนู่นนี่เนี่ยเฮ้ยมันก็แค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยไม่แบบไปผิดลูกเมียใครใช่ป่ะไม่ตอหดโกโลโกหกตลอดตะแหลไม่กินเหล้านึกออกปะเบสออนมันยากไหมครับต้องหาศีลห้าก็ถ้าไม่มีหรือหาไม่ได้ก็ไม่เอาไงกลัวไม่เขาว่าจะแบบว่าเลือกมากจะขึ้นค่าอะไรคนก็เป็นเอาคุณคะแต่ถ้าคานร้อยล้านฉันก็อยู่ได้อะฮะทำอย่างนี้ใช่ไหมจะฝังเพชรอะไรก็ฝังมาเลยคืออย่างหรอก็แบบอยู่กับ
รักเด็กรักเด็กคือไม่ใช่ว่าต้องการจะคลอดออกด้วยออกมาด้วยตนเองเพราะเราก็เห็นสภาพแม่ๆของแต่ละคนแล้วก็คิดว่าเก็บไว้ของเราไว้ดีกว่าเออแล้วคิดว่าไม่น่าจะทำงานได้ดีแล้วล่ะที่บ้านมีถามไหมว่าอยากอุ้มหลานบ้างแล้วลูกแม่หรอพ่อแม่หรอเฮ้ยพ่อแม่ไม่สนใจเลยเรื่องนี้นี่โอนตรงเดือนอ่ะแม่โอเคถ้าเงินเดือนตรงอ่ะโอเคแฮปปี้ตรงนั้นแฮปปี้ตรงนั้นโอ้ก็ต้องมีก็ต้องด็อกเตอร์ไม่จำเป็นคือก็ต้องทำมาหากินมีวิสัยทัศน์มีปัญญาช่วยกันแบบส่งเสริมกันไม่ใช่คบกันแล้วก็แบบถดถอยด้วยออกมาคิดว่าคนอย่างนี้หายากไหมคะก็ทั้งง่ายก็กูก็มีผัวไปนานแล้วไงก็บอกแล้วไงต่างชาติหมดสิทธิ์นะคะพี่แมวเขาต้องสิทธิ์ห้าเฮ้ยเอาไม่จำเป็นนี่เอาต่างชาติเขาไม่ได้บอกดิต้องเป็นคนเลวนี่แกก็ใช่ไหมก็คืออยู่ในสิทธิ์ห้าเราไหมอยู่ในสิทธิ์ในทางเอาใส่เนี่ยสิทธิ์ห้าจริงๆแล้วมันคือมนุษย์โดยทั่วไปที่แบบก็ทำดีมีสติอ่ะคือออกมาอ้าวก็แบบว่ามีจิตใจเอื้อเฟื้ออะไรมันก็มีเป็นไม่ว่าจะใครก็ควรจะต้องมีคุยใครต้องเช็คทีละข้อหรอว่าครบไหมอ้าวคุณมันก็ต้องถามไหมล่ะหรือออกไหมล่ะก็ต้องถามแล้วก็ต้องดูไหมล่ะว่าเขาเป็นอะไรยังไงก็ออกไหมล่ะแกก็แหมฉันก็ไม่ไปเห็นนะอยู่ในบ้านเขาก็จะไปตบยุงเพราะว่าเราไม่คิดเรื่องการมีลูกในอนาคตไม่ฝากคงฝากไข่เหมือนคนอื่นเขานะพี่แม่โอ้ยให้ไข่มันตกตรงเดือนก็ดีแล้วค่ะมึงจะฝากไข่อะไรอีกคะ43แล้วก็คือปล่อยให้คนฝากไปก่อนให้ประจำเดือนมาทุกเดือนโอ้ยดีใจแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นมาขายของเลือกถามคุณแต่ก็สงสารพี่แม่กำลังจะเดินออกไปเลยพี่แม่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ